สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีรู้สึกนอนดึกแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกนอนดึกแล้วก็ตากแอร์นะครับช่วงนี้ก็เลยรู้สึกเจ็บคอแล้วก็เสียงก็เป็นแบบนี้แหละครับจะเป็นยังไงครับวันนี้จะสอนการติดตั้งนะครับชาย plus นะครับจะเป็นยังไงมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอ้าวทำไมเสียงเป็นแบบนี้วะไอ้เหี้ยหยุดยาวครับปะไปชมกันเลยต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีไม่ใช่เสียงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เสียงเก่านะครับพอดีผมที่ผมเสียงแบบนี้เพราะว่าผมใกล้จะเสียงแตกแล้วครับเพราะว่าผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกให้เราไปติดตั้งแอปไฟล์เมเนเจอร์หรือตัวจัดการไฟล์มาก่อนนะครับวิธีง่ายๆในการติดตั้งนะครับผมให้เราเข้าไปที่ Play Store นะหน้าเครื่องบัน Google Word App Word กล้องถ่าย Word Googleเครื่องบันทึก Google Play อันนี้คือจะว่ายังไงเนี่ยก็คือผมขอยอมรับสารภาพกันเลยก่อนนะครับที่ผมไปติดตั้งชาย Plus เพราะว่าพี่ผมน่ะเขาชื่อบอยนะครับพี่ผมชื่อบอยเขาส่งมาให้ทาง WhatsApp ก็เลยมีอยู่เอ้ยก็เลยมีอยู่ในไฟล์ครับมาเริ่มกันเลยเข้าไปที่ Google Play Store ปึ๊บ Play Store เปิดแล้วกดค้นหานะฮะกำลังแก้ค้นหาไฟเมเนเจอร์อันนี้แหละครับที่ผมต้องการจะค้นหานะครับให้เรากดค้นหาไปเลยนะครับรูปภาพของไอคอนแอปพรีเมียมรูปภาพของไอคอนแอปหรือเกมสำหรับตัวจัดการไฟล์ไฟเมเนเจอร์ plus อันนี้ก็ไม่ใช่ครับรูปภาพของไอคอนแอปหรือเกมสำหรับไฟเมเนเจอร์ไฟเมเนเจอร์อันนี้แหละที่ผมต้องการจะพาทุกคนมาติดตั้งอยู่นี่แหละกดเข้าไปเลยปึ๊บรายละเอียดภาพหน้าจอให้เรามาหาคำว่าติดตั้งนะฮะเราก็รอให้เขาเปิดไปก่อนเนาะมี App Store พอติดตั้งตัวจัดการไฟล์เนี่ยครับมันจะอ่านว่าตัวจัดการไฟล์นะฮะพอติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดเปิดนะฮะแอปเปิดโอเค yeah. ตัวจัดการไฟล์ Notice of Privacy Policy ให้เรากดโอเค AGIEE หรือ AGIEE นั่นเองครับกดเข้าไปปึ๊บอนุญาตให้ตัวจัดการไฟล์เข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์ในอุปกรณ์ไหมให้อนุญาตให้กดคำว่าอนุญาตไปเลยนะครับปึ๊บตัวจัดการไฟล์ค้นหานี่แล้วก็ค้นหานะครับเล็กเดี๋ยวผมพาสำรวจก่อนนะตัวจัดการไฟล์อันนี้คือส่วนหัวของเขาครับปัดไปค้นหาเพลงวิดีโอภาพคอลัมน์3ภาพแอปแถว2แอปอันนี้แหละครับแอปนะที่ผมต้องการนะครับอุ้ยพอดีพูดติดขัดพูดนะเพราะว่าเป็นภาษาอีสานครับขอโทษครับให้เรากดเข้าไปเลยครับเมื่อเจอคำว่าแอปแถว2กดเข้าไปเลยครับแอปแถว2เนี่ยปึ๊บ com ซิเลียวแอป musically.app วันที่6ให้เราไปให้เราปัดไปหาคำว่าติดตั้งไม่ใช่พูดผิดขอโทษครับให้เราไปหาคำว่าชาย plus นะฮะเน็ตบูมขีดล่างนิวขีดชาย plus ชาย plus 5 5 3 dot app เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บพักสักแป๊บหนึ่งนะครับนะ Google ตัวจัดเขา Google เครื่องบันทึกหยุดมุมมองหยุดโ
โอเคครับหลังจากที่ผมกลับมาต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับผมมานะเครื่องบันทึก Google ตัวจัดการไฟลบ2จาก10ปึ๊บตัวจัดการหลังจากที่เราเข้ามาที่แอปให้เราปัดไปหาคำว่าใช่ plus นะครับค้นหามีภาพมีดีโอให้เราเข้าไปที่แอปก่อนครับอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาเองแอปแถวคอมซิเลียวแอปมีให้เราปัดไปหาคำว่าชาย plus มอดเมนูโรบล็อกขีดล่าง2อันนี้ไม่ใช่ครับเน็ตบูมขีดล่างมอดขีดล่างแอปขีดล่าง v1.0.9 ขีดล่างเล็บอันนี้ก็ไม่ใช่ new ขีดล่าง vworkoffice.app วันที่อันนี้ก็ไม่ใช่ชาย plus 5.5.3.appวันที่28มิถุนายน227นาฬิกา17นาที 2.1 เมกะไบต์ Vivo of Chai อันนี้แหละนี่ครับ Chai Plus 5 อันนี้แอป 100% off backup left ขอโทษครับอันนี้แหละ Chai Plus 5นี่แหละตัวนี้แหละที่พี่บอยผมส่งมาให้กดเข้าไปเลยครับปึ๊บโปรแกรมติดตั้งแพ็คเกจเนี่ยตัวจัดการไฟล์เพื่อความปลอดภัยปัจจุบันไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จากแหล่งที่มานี้ในโทรศัพท์คุณเปลี่ยนแปลงได้ในการตั้งค่าตัวจัดการให้เรากดการตั้งค่าครับการใช้ plus ยกเลิกปกติมันก็จะถามว่าโปรแกรมปกติมันก็จะถามว่าเปิดด้วยแล้วก็ให้เราเลือกครับว่าจะเปิดด้วยอะไรจะเปิดด้วยโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจส่วนผมเลือกโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจอยู่แล้วครับมาให้เรากดคำว่าติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักไม่อยู่ในให้เรากดคำว่าอนุญาตจากแหล่งที่มานี้ปิดให้เรากดคำว่าอนุญาตจากแหล่งที่มากดเปิดนะครับปึ๊บเปิดใช้ plus ยกเลิกปุ่มให้เรากดคำว่าคุณต้องการติดตั้งแอปนี้ไหมใช้ plus กดคำว่าติดตั้งปุ่มโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจใช้ plus ติดตั้งแอปแล้วกดเสร็จติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักอนุญาตจากแหล่งที่มาให้เรากดออกไปดูเลยครับหน้าจอเกมเซ็นเตอร์นะเล่นให้เราไปที่การตั้งค่านะฮะสภาพทีการตั้งค่าแล้วให้เราไปหาการตั้งค่าความปลอดภัยRAM และ battery 1การอัพการแจ้งตัวแอปละไม่ใช่ปัดให้ปัดขวามาครับปัดขวาความเป็นตำแหน่งโยวี่อันตรัสทางลัดและการเข้าถึงอันนี้แหละกดเข้าไปทางให้ไปที่การช่วยเหลือพิเศษนะฮะการช่วยเฮ้ยตัวเนี้ยการช่วยเหลือพิเศษปึ๊บการช่วยเหลือพิเศษเนี่ยครับแอปที่เราติดตั้งนะฮะคนแอปที่ดาวน์โหลดส่วนหัวการอัพ Powerful Click Chai Plus ปิดอันนี้แหละที่ผมต้องการนะฮะให้เรากดเปิดนะครับปึ๊บ Chai Plus ใช้ชัดตัวเลือกการตั้งใช้ Chai Plus ปิดสวิตช์ใช้ Chai Plus กดเข้าไปเลยใช้ดูอนุญาตปฏิเสธถอนการติดตั้งอันนี้คือปฏิเสธกับอนุญาตแล้วก็ถอนการติดตั้งก็ให้กดคำว่าอนุญาตครับอนุญาตปุ่มชาย plus ใช้ชาย plus เปิดสปรดโคดเปิดโทรศัพท์โทรและจัดการสายการแตะโทรยังคงไม่อนุยกเลิกยังคงโปรดปิดสวิตบันทึกการโทรปิดโทรศัพท์ต่อไปกดต่อไปปึ๊บชาย plus ทางลัดขอใช้ชาย plus เปิดสวิตช์หยุดยกเลิกหยุดปุ่มชาย plus ตัวใช้ชายดูปฏิบัติกดอนุญาตปึ๊บชาย plus ทางลัดดับเบิ้ลแท็บ to execute สไลด์วิดกดรับทราบรับทราบบัตตอนชายพลาสโอเคเดี๋ยวผมจะปิดทอล์กแบ็กเลยนะครับ
การช่วย Talkback Talk รายใช้ Talk ทางลัดของทางยกเลิกยังไม่เลือกกดปุ่มบันทอกแบ็กกลับปิดทอกแบ็กอยู่กลับอิมเมจเมนูกลับอิมเมจทางลัดจุลภาคจุลภาคจุลภาคทางลัดและการเข้าถึงคนการช่วยเหลือพิเศษกลับอิมเมจการตั้งค่าจุลภาคจุลภาคการตั้งค่ากลับอิมเมจหน้าจอหลักของระบบเนี่ยครับชาย plus ตัวนี้แหละชาย plus เนี่ยนะการตั้งทีมถ้าเรากดปิดแล้วก็จะปิดนะนะระบบ Android มันก็จะปิดเท่าลิสต์2เนี่ยมันก็จะปิดให้เลยดูสิหน้าแรก image แต่ฟีเจอร์เพื่อเริ่มชาย plus talkback แก้ไขทางลัดบัตตอนเลือกฟีเจอร์ชาย plus powerful TikTok การโหมดหรี่แสงเพิ่มเติมเสร็จบัตตอนเลือกชาย plus check powerful TikTok uncheck ระบบกระดาษฟีเจอร์ชาย plus talkback ปิดหน้าจอเปิด talkback การตั้งค่าไอคอนการตั้งแสดงหน้าจอเดี๋ยวผมต้องเข้าไปใหม่นะครับตำแหน่งที่ต้องโยวี่อันตราเก็บความปลอดทางลัดการช่วยเหลือพิษการค้นภาพชายพลับทอกแบ็กเปิดการตั้งทางลัดของบันทึกปุ่มเลือกไว้กดปุ่มปรับเลือกไว้แต่ปุ่มยกเลิกบันทึกทอกแบ็กมาทางลัดขอทอกแบ็กแก้ไขโทเท่าลิสต์สองเสร็จเลือกยังไม่เลือกช่องทำเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายทอกแบ็กอยู่ยังไม่เลือกอันนี้ไม่ต้องเลือกนะครับทางลัดของ Talkback ปุ่มการยูเฮการปิด Talkback อยู่เนี่ยลองเปิดดูนี่อ่ะมันก็จะเปิดให้เลยกลับ Talk กลับบัตร1ใช้ Talk ทางลัดของ Talk ทางลัดของทางแปดกดปุ่มปรับแปดปุ่มการกดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้กดปุ่มปรับระดับเสียงทั้งสองปุ่มค้างไว้อันเช็คแปดปุ่มการช่วยเหลือพิเศษแปดปุ่มการช่วยเหลือพิเศษเปอร์เซ็นต์เอสที่ด้านล่างของหน้าจอหากต้องการสลับระหว่างฟีเจอร์ต่างๆให้แปดปุ่มการช่วยเหลือพิเศษค้างไว้ตัวเลือกเพิ่มเติมเช็คอันนี้มันก็จะปิดให้เลยนะครับสภาพอากาศการตั้งค่าโอเคครับภาพรวมอินเมจแอปล่าสุดการตั้งเขาโครงการตัวจัดการเครื่องบันทึก MP3 ลบ3จาก10เครื่องบันทึก MP3 การบันทึกทวิภาคจุดทวิภาครีเซ็ตหยุดบัตตอนโอเคอันนี้ครับคือเสียงชาย plus นี่หยุดบัตตอนก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ